สะพานลอยในประเทศไทยถ้าคุณได้ไปเดินแล้วอาจจะล่องลอยไปในอวกาศเลยก็ได้เพราะว่ามันดีและสวยงามมากแต่สำหรับคลิปนี้ไม่มีการจัดอันดับนะครับว่าสะพานลอยที่ไหนที่ดีที่สุดแต่จะให้ผู้ชมช่วยจัดอันดับว่าสะพานลอยไหนที่คุณชอบที่สุดไม่รวมสกายวอล์กในกรุงเทพนะครับจะมีที่ไหนบ้างไปชมกันเลยนะครับบุรีรัมย์สะพานลอยคนข้ามที่สวยที่สุดในบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่ถนนจิระหน้าวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เป็นสะพานรูปทรงปราสาทพนมรุ้งผสมกับปราสาทสายฟ้าเรียกว่าสะพานลอยปราสาท2ยุคนครราชสีมาสะพานลอยหน้าเดอะมอลล์โคราชการออกแบบได้แรงบันดาลใจจากซุ้มประตูเมืองโคราชสะพานลอยหน้าเทอร์มินอล21เป็นแบบบันไดเลื่อนกึ่งเดินดีไซน์สุดหรูล้ำสมัยภายในติดแอร์เย็นเฉียบมีกระจกกั้นอย่างดีภูเก็ตสะพานลอยภูเก็ตสตรีทอาร์ตมีสะพานลอย3สีลวดลายสวยงามแปลกตาเป็นรูปมังกรนกผีเสื้อสะพานลอยสีฟ้าหน้าโรงเรียนเมืองถลางสะพานลอยสีชมพูบริเวณอนามัยถลางสะพานลอยสีเหลืองบริเวณวัดเมืองใหม่ปทุมธานีเทศบาลตำบลลำลูกกามีสะพานลอยคนข้ามพร้อมงานวาดภาพ3มิติจากสีน้ำมันที่สื่อถึงชีวิตของคนสมัยก่อนและทุ่งดอกบัวนครศรีธรรมราชสะพานลอยแยกตลาดแขกที่มีภาพงานศิลปะเพ้นสีบริเวณ4แยกตลาดแขกถนนราชดำเนินอีกทั้งรูปแบบสะพานยังน่าสนใจสไตล์มุสลิมมีทางเชื่อมต่อกันทั้ง4ด้านสะพานลอยแยกท่าวังที่บริเวณแยกท่าวังถนนราชดำเนินรูปแบบสะพานลอยสไตล์จีนและมีทางเชื่อมต่อกันทั้ง4ด้านประจวบคีรีขันธ์สะพานลอยหน้าบุญถาวรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการสร้างซุ้มบนสะพานลอยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว28มกราคม2563ขอนแก่นสะพานลอยคนข้ามหน้าโรงพยาบาลศรีนครินทร์ถนนมิตรภาพติดตั้งลิฟต์ให้ประชาชนคนป่วยคนชราได้เดินข้ามโดยสะดวกปลอดภัยและมีไฟประดับรูปไดโนเสาร์สวยงามชลบุรีสะพานลอยข้ามทางลอดพัทยากลางบริเวณหน้ามูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการจังหวัดชลบุรีติดตั้งลิฟต์แก้วโปร่งใสเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถเห็นผู้พิการขณะใช้ลิฟต์นครสวรรค์สะพานลอยหน้าห้างบิ๊กซีแยกสะพานเดชาติวงศ์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ประดับโคมไฟมังกรยาว101เมตรอีกสะพานคือสะพานลอยสีม่วงที่ถนนพหลโยธินข้ามจากฝั่งโรงพยาบาลปากน้ำโพมาฝั่งวีสแควร์ประดับโคมไฟมังกรเช่นกันเป็นยังไงกันบ้างครับกับสะพานลอยคนข้ามในประเทศไทยคุณผู้ชมถูกใจหรือว่าเคยข้ามสะพานลอยที่สวยงามแบบนี้ที่ไหนบ้างแนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรือว่ามีสะพานลอยที่จังหวัดไหนบ้างที่ประดับตกแต่งได้สวยงามก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ